ขามาอย่างนี้เวลาฝึกเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยครับอันนี้เวลาการฝึกเนี่ยครับมันก็จะมีของพวกผมก็จะมีกฎ3ข้อไงครับ1เลยฝึกนกตอนหิวฝึกตอนหิวใช่ฝึกตอนหิวทุกประเภทเลยฮะใช่ครับเมื่อเวลาที่เราจะฝึกพวกเขาเนี่ยเราใช้ความหิวเนี่ยความอยากอาหารเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เขาเกิดการกระทําสังเกตมั้ยว่าถ้าวุฒิเราไปดูโชว์ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ําเป็นปลาโลมาเมื่อเขาทําสําเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรายื่นอาหารให้เขานั่นแหละใช่เลยข้อที่2ก็คือต้องปล่อยในที่โล่งครับที่โล่งปลอดคนไม่มีสิ่งเร้านะครับสิ่งเร้ามีอะไรบ้างครับโอ้เยอะแยะเลยฮะสิ่งเร้าอย่างเช่นว่ารถราเสียงดังตูมตามแม้กระทั่งคนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้สิ่งเร้านี่สำคัญมากนะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องมีท่าเรียกนกและเสียงเรียกนกนั่นเองก็คือให้เขารู้ว่าเราเป็นเจ้าของถูกต้องในเวลาที่นกกำลังบินลงของเจ้าของแต่ละท่าเนี่ยสังเกตดูเราจะมีท่าที่เราจะต้องกางแขนให้รู้ว่าไอ้สัญลักษณ์แบบเนี้ยเธอต้องมาลงบริเวณนี้การกางแขนก็เหมือนกับรันเวย์ให้เครื่องบินลงให้นกลงใช่แล้วนี่แหละฮะวงกลม3ข้อแรกที่สำหรับที่เราจะใช้ฝึกนกเนี่ยเราถึงตั้งเป็นกฎ3ข้อขึ้นมาใครถือกฎ3ข้อนี้ได้โอกาสนกก็ไม่หายแน่นอน